กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันอีกครั้งหนึ่งครับในศึกนายขนมต้มเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับฝ่ายแดงก็คือวันมาริโอแก้วสำริดจากสเปนครับน้ำเงินดาเนียนชอพยัคฆ์ไพลินจากแอฟริกาใต้ครับวันนี้มีสักขีพยานครับ2ท่านคือคุณนิคมรัตนวิทย์แล้วก็พันเอกพิเศษบุญส่งเกิดมณีหรือว่าเขียวหวานยนตกิจครับประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับวันมาริโอแก้วสำริดนักมวยฝ่ายแดงจากประเทศสเปนนะครับอายุ22ปีครับชกมวยครั้งแรกนี้ตั้งแต่อายุ17ปีครับต่อยที่ประเทศสเปนมาก็หลายครั้งครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทยที่ค่ายแก้วสำริดเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับต่อยที่เวทีราชดำเนินนี่เคยเจอกับบุญถึงเกียรติประพัฒน์เคยชนะสายฟ้าเคซ่ายิมนะครับเมืองไทยนี่ชกมาทั้งหมด21ครั้งนะครับต่อที่ไปชกที่เกาะสมุยชกที่หนองคายนะครับแล้วก็ไปได้แชมป์ที่หนองคายไปป้องกันแชมป์ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เคยไปต่อยที่จังหวัดนครปฐมนั่นคือประวัติย่อๆของวันมาริโอแก้วสำริดนะครับแล้วเราเชื่อว่านะครับแฟนมวยชาวไทยคงเคยเห็นนะครับวันมาริโอแก้วสำริดนะครับฝ่ายน้ำเงินครับเนี่ยครับที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดาเนียนนะครับนักชกจากแอฟริกาใต้อายุ30ปีครับชกมาทั้งหมด15ครั้งนะครับชนะ10แพ้5นะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะทาคาชิที่โตเกียวนะครับที่เมืองไทยนี่มาอยู่เมืองไทย2ปีนะครับชก7ครั้งครับแล้วก็เป็นแชมป์สภามวยไทยอาชีพโลก WMC ที่ฮ่องกงด้วยครับครับนั่นก็เป็นข้อมูลของนักมวยทั้งคู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันนะครับหนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันแล้วก็นิตยสารมวยสยามรายสัปดาห์ตลอดจนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับงานประกาศผลรางวัลวันอาทิตย์นี้นะครับงานประกาศผลรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดนะครับเป็นงานประกาศผลรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในวงการกีฬาทุกประเภทนะครับจะจัดกันที่สยามพารากอนนะครับเป็นครั้งแรกเชิญคุณเชิดชัยด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมครับว่าเป็นการปลุกกระตุ้นแล้วก็บุกกระแสให้วงการกีฬาบ้านเรานี่ได้ตื่นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีครับวันชัยผ่องศรีผู้ชี้ขาดครับวันมาริโอแก้วสำริดนี่ถ้าแฟนมวยเวทีราชดำเนินคงจำกันได้ครับคุณประสิทธิ์ครับชกนี่มีเดิมพันด้วยเคยชกขึ้นเดิมพันที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยมีรางวัลพิเศษแล้วก็ผ่านช่อง5มา 3-4 ครั้งแล้วด้วยนะครับนักมวยรายนี้ก็ติดตามดูครับน่าสนใจครับต่างฝ่ายต่างมีดีกรีแชมป์นะครับวันมาริโอแก้วสำริดนี่เป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับดาเนียลนักชกจากแอฟริกาใต้อายุ30ปีนี่แชมป์สภามวยไทยโลก WMC ฮ่องกงครับเจาะยางเลยครับวันมาริโอเป็นเพื่อนร่วมค่ายกับนู่นแหละครับอนุวัฒน์แก้วสำริดเจ้าของฉายาเพชรฆาตขนตางอนครับขยับเข้าหาขาวกับดำอีกคู่หนึ่งครับครับเมื่อกี้นี่ดำจบไปในยก4นะวันนี้ดูซิจะเป็นยังไงครับนะครับแล้ววันนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับวันนี้เดินทางมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณก้าวแดงสุริยะสุรทิพย์ฟาร์มครับที่อำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพ่อพันธุ์ฮินดูบราซิลชื่อดังของเขาถิ่นภาคอีสานเลยครับสำหรับก้าวแดงสุรทิพย์ฟาร์มสเปนนี่มีชื่ออยู่ในฟุตบอลโลกรวมถึงแอฟริกาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่มาหลงในมนต์เสน่ห์ของมวยไทยคุณกิติพงศ์ครับแล้วก็ต้องดูว่าใครจะเหนือกว่ากันนะฮะเป็นการมาชกในถิ่นนะครับเป็นการมาชกในบ้านเกิดของดินแดนที่ต้องบอกว่าเป็นบรมภูของมวยไทยนั่นก็คือนายขนมต้มนั่นเองนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยการจัดการแข่งขันต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่น่าพอใจเลยทีเดียวแล้วเห็นทราบมาว่าทางคุณทวีศักดิ์รักดนตรีนะครับท่านเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะกลับมาพูดกันในเรื่องนี้ด้วยตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับในปีหน้านะครับท่านพ่อเมืองอยุธยาบอกว่าเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเพื่อรำลึกถึงนะครับมหาปรมาจารย์มวยไทยนั่นคือนายขนมต้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเราจะเชิญชวนนะครับนักมวยทั่วประเทศทั้งต่างประเทศนะครับมาร่วมพิธีในการครอบมวยแล้วก็จะจัดแพ็กเกจนะครับโดยใครที่มาในงานปีหน้านะครับเราจะโรงแรมต่างๆจะลดให้ 50% พร้อมกับจัดแพ็กเกจทัวร์ต่างๆให้อย่างจุใจนะครับเพื่อเป็นเกียรติของนายขนมต้มนะครับครับตอนนี้ขยับมาดูเกมบนเวทีกันต่อครับแม่ลองชั้นมาดูยกแรกยกที่2ไม่มีรองเชิงแล้วครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าวันมาริโอนี่เป็นนักมวยที่ครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับครับดูเกมนี่จังหวะฝีมือทางด้านมุมน้ำเงินทางด้านของดาเนียลชอพยัคฆ์ไพลินนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีโอ้โหมีงัดอัปคัตด้วยนี่ครบเครื่องครับยืนมวยทรงมวยมีต่อยหมัดสั้นๆ 1-2 อันตรายถือว่าอันตรายเลยทีเดียวครับนักมวยรายนี้
างแข้งซ้ายแล้วก็พลิกออกข้างครับวันมาริโอนักมวยจากสเปนครับฝ่ายแดงนั้นสเปนฝ่ายน้ำเงินนี่แอฟริกาครับ135ปอนด์เล็กลงมาจากคู่เมื่อที่ผ่านมานิดนึงครับถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับ135ปอนด์ในรุ่นไลท์เวทโอ้ยเจอแข้งซ้ายวันมาริโอเข้าไปกระเด็นเหมือนกันครับแดเนียลชอพยัคฆ์ไพรินนี่ดูอย่างนี้ชกกันอย่างนี้นี่เจออาวุธเจอแข้งเข้าไปอย่างนี้นี่รุ่งเช้านี่ต้องการพักฟื้นสภาพร่างกายนี่ถ้าบอกว่าอยากจะพักฟื้นรุ่งเช้าลองไปรับประทานข้าวหมกไก่ที่ร้านของบ้านสมิงสาวดูสักนิดหนึ่งนะครับที่รามอินทราซอย57ครับคุณสมิงสาวตอนนี้ซอย57ทับ1นะครับคุณสมิงสาวเข้าไปเปิดร้านข้าวหมกไก่อร่อยจริงๆครับข้าวหอมมะลิด้วยลองไปรับประทานกันมาดูนะครับว่าจะเชิญคุณแก่จากทวินสเปเชียลไปรับประทานด้วยไปเปิดร้านมาแล้วครับเสียแก่ไปเปิดร้านบ้านสมิงขาวมาแล้วครับข้าวหมกไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเตะพับนอกเบาๆครับวันมาริโอครับอาวุธมวยไทยนี่หลากหลายทีเดียวครับครบเครื่องครับดาเนียลขยับเข้ามาอ้าวโดนศอกขวารัดล่างเด้งตีโอ้วันมาริโอนี่เห็นชัดๆเลยครับว่าจังหวะเด้งตีทำได้ดีเลยทีเดียวหมดยกครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ